อย่าลืมนะครับถ้าเปิดมาเจอหน้ากันอย่าลืมดูว่าเสียงชัดภาพชัดไหมด้วยนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพลังงานนะครับโลกที่ถูกเผาผลาญจากดวงอาทิตย์นะครับเขาอย่างต่อเนื่องทดสอบเจ็บตัวเองครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพลังงานนะครับดังนั้นผมฟังตัวเองถือว่าชัดเจนนะครับคุณปัดครับตอนนี้ไม่อยู่สงขลาแล้วครับไปอีสานตอนนี้นะครับคุณปัดอยู่ที่สถิงพระที่ขุนนครนะครับทั้งสถิงพระที่สงขลาเนี่ยวันนี้ณตอนนี้ก็เห็นชัดๆว่าพลังงานมาเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้ครับท่านดูลูกศรนะลูกศรเนี่ยมันย้อนแย้งกับดวงอาทิตย์เราต่อเนื่องนะครับว่าพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เขาหรือมาจากดวงสุริยะเขาหรือมาจากตัวการระเบิดของอินเตอร์สเตลาร์อย่างเดือนแต่ปับเนี่ยนะครับมันชัดเจนแล้วเรามาดูว่าไอ้ตรงเนี้ยแนวโน้มในพลังงานเนี่ยมันมาจากทิศทางใดนะครับถ้าเกิดณจุดเนี้ย ที่มาดูโลกใช่ไหมครับมาจากด้านเนี้ยเพื่อความชัวร์ต้องการรู้มาจากแต่กันแน่ครับถ้าองศานี้นะครับก็น่าจะมาจากทิศทางของแฟนซีแทงกูลัมนะครับแต่ว่าเป็นทั้งตัวระบบเซเอ็กซ์ที่เข้ามาด้วยนะครับคือระบบเซเอ็กซ์นะครับหรือเดมิซิเป็นตัวแม่เนี่ยนะครับมันแบบเป็นช่วงๆคราวๆแต่พลังงานต่อเนื่องแบบนี้ทิศทางก็จากแทงกูลัมเดี๋ยวมาสต่อนี่คือการศึกษาดูข้อมูลครับคือว่างั้นการศึกษาตัวอย่างมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับไม่ใช่แบบดูเยอะพอสมควรนะครับนี่ค่อยๆมาซูมอัพที่ระบบสุริยะเรานะครับว่าโลกอยู่ตรงไหนนะครับดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแล้วพลังงานเข้าปั๊บเนี่ยตรงไหนงั้นเราจะเจออะไรบ้างนี่คือการดูประกอบแบบนี้นะครับหวังว่าคงชัดเจนเข้าใจดีนะครับคุณนัทนันท์ครับจากพิษโลกครับคุณกิจสวัสดิ์นะครับคุณนัทนันท์จากลบบุรีสวัสดีครับสระบุรีครับนะฮะเนี่ยมาดูตัวของสนามแม่เหล็กโลกก็โอ้โหผันผวนเยอะนะครับแล้วการระเบิดเนี่ยนะครับมันชัดเจนว่าระเบิด X class แน่นอนระเบิดทั้งดวงนะงั้นการสะเทือนแรงสั่นพร้องเนี่ยมันไปทั้งดวงอาทิตย์นะครับเนี่ยถ้าผมมาดูณจุดนี้เราก็โดนพลังงานเผาผลาญรอบไปหมดเลยด้านหน้าโชคดีว่ามันยังมีแก๊ปนิดหน่อยตรงนี้เห็นนะครับมีเป็นบางช่วงมีเหลืองๆบ้างนะแต่กระแดงเผือกทีนึงปั๊บมาแล้วมีช่องว่างว่างั้นถามว่ากระบวนการเผาผลาญโลกเราต้องถือว่าเมืองที่ยังต่อเนื่องอยู่งั้นพิบัติภัยรุนแรงดูเกาหลีตัวอย่างใช่ไหมครับพายุฝนไปตรงไหนมันเรียกว่ามันซูเปอร์ทั้งนั้นเลยนะครับมันจะไปแบบถล่มทลายทุกสถานที่นะครับสถานที่วันนี้วันที่6กันยายนแล้วท่านเตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงหรือยังถ้าไฟฟ้าต้องดับวัน2วันท่านอยู่ได้ไหมแอร์ไม่ทำงานตู้เย็นไม่ทำงานรถใช้งานไม่ได้มีอาหารกินเรียบร้อยไหมมีน้ำไหมมีแบตสำรองเพื่อโทรศัพท์มือถือหรือมีวิทยุหาดินก็ได้ครับฟังข่าวสารหรือไม่นะครับอย่าหวังแต่โทรศัพท์มือถือสัญญาณน็อกขึ้นมาปั๊บคุณตกทันทีนะครับก็มีแบบโอเฟชั่นนะครับเนี่ยผมนี่คือวิทยุทั่วไปอย่างของผมที่เรียกในถุงยางชีพต้องมีวิทยุขึ้นสั้น SWU นะครับช็อตเวฟคือเพื่อฟังข่าวจากจีนฟังข่าวจากอเมริกาฟังข่าวจากอังกฤษฝรั่งเศสด้วยนะครับมารับได้ทั่วโลกนะครับขึ้นอยู่กับว่าภูมิอากาศเป็นไงบ้างเขาก็เปิดสแกนไปเรื่อยมี SWU 1 2 3 4 5ในความถี่งั้น
ถ้าเราต้องการฟังข่าวสารความเป็นไปอีกด้านหนึ่งเช่นญี่ปุ่นเจออะไรไต้หวันเจออะไรเอาฮาวายเจอก่อนฮาวายเจอปั๊บฮาวายมาเจออะไรปั๊บฟิลิปปินส์มาเจออะไรอ้าวถ้าฮาวายมีปัญหาปั๊บฟิลิปปินส์มีปัญหาปั๊บต่อมาต้องมาประเทศเวียดนามถูกไหมครับเวียดนามเขมรลาวไทยเนี่ยครับเพื่อการป้องกันการกระทำล้นหน้าเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ที่มันเข้ามากระแทก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 เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาด้านหลังด้านหน้ามาด้านหลังถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเคิร์ฟบนก็มีเคิร์ฟล่างก็มีนี่ก็มีตรงนี้ก็มีไอ้ที่มันเป็นละลอกไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันถูกไหมครับงั้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและจะไม่เหมือนเดิมตลอดไปนะครับอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีอยู่นะครับมันจะเปลี่ยนอย่างมากๆเลยมีคนถามล่วงหน้าเอาแค่เดือนนี้กันยาให้รอดก่อนแล้วกันนะครับอย่างสนามรุ่นนี้ก็แกว่งใช่ไหมฮะการแข่งตัวผมไปดูในภาพองค์รวมเนี่ยสะบัดแรงขนาดไหนวันนี้ภาพนิ่งแบบภาพนิ่งอันนี้ครับเห็นไหมมันหนีจุดศูนย์กลางเยอะไหมท่านดูเอาแล้วกันทางตะวันตกก็ตอนนี้นะแหว่งนิ่งวนหลุดอยู่เข้าตรงกลางปั๊บสะบัดออกแล้วโอ้มาไกลด้วยท่านดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้ดีๆภาพองค์รวมไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างจะดักซ้ายมากกว่าทางซ้ายปั๊บลงล่างเยอะมากขึ้นบนบางส่วนนี่คือภาพรวมไหมเห็นไหมหนีไกลไหมเห็นไหมหนีไกลไหมครับเนี่ยงั้นความไม่แน่นอนความไม่เสถียรของสนามแม่เหล็กโลกมันก่อให้เกิดสภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสุดโต่งสุดตกจริงๆนะครับวันนี้โอ้ตอน10โมงเช้ายังหนาวสั่นอยู่เลยครับอุณหภูมิ23กว่าตอน10โมงเช้าอ่ะมีแดดนะแต่ผม23อุ้ยอะไร23องศาวันที่6กันยาได้ไงถ้าวันที่8กันยาเนี่ยพอว่าเข้าเขตไปตุลาฤดูหนาวใช่มั้ยครับแต่23 24หนาวตอนเช้ายังหนาวอยู่เลยมาดูอ้าวโดยทั่วไปนะครับเรื่องจาก NASA ก่อนนะครับเนี่ย NASA ก็โชว์มาว่าระเบิดอย่างรุนแรงอย่างใหญ่เนี่ยเห็นมั้ยมันระเบิดทั้งดวงนะไม่ใช่จุดดับจุดเดียวนะงั้นถามว่าความรุนแรงมันจะขนาดไหนท่านเคยการระเบิดแบบนี้มาก่อนไหมครับผมเคยเห็นลักษณะนี้หลายรอบนะครับ2011ก็มี12ก็มี14ก็มีแต่ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเกิดขนาดนี้คือระเบิดเต็มดวงเคยเห็นหลายครั้งแต่ว่าความรุนแรงไม่เท่าขนาดนี้นะครับอเมจิกเอ็กซ์โพชันนะครับ something expert record multiplication full hello CME emerging during the last hour of September 5th นะครับประมาณก่อนเที่ยงคืนของวันที่5 NASA model predict with hit Venus at the September 7นะครับ impact will cause geomagnetic storm it cannot Venus ไปออกลง Venus แทนนะครับ Venus อยู่ตรงไหนมาดู Venus นี่ครับอยู่ด้านนี้เห็นไหมฮะงั้นระเบิดมาด้านหลังไม่ตรงกับโลกถูกไหมฮะโลกอยู่ด้านนี้จะถึงดาวศุกร์วันที่7จะกระแทกดาวศุกร์แต่โทษทีครับไอ้พลังที่ระเบิดตูมบเนี่ยมันสั่นพร้อมทุกดวงโดนหมดแต่ว่าตัวมวล CME ใช่ดาวศุกร์ไม่เถียงแต่ว่าพลังรังสีกับการกระเพื่อมเนี่ยไปหมดนะครับเนปจูนพลูโตไปหมดเราก็โดนด้วยนะฮะเราจับค่าได้ถ้าเกิดถ้าเราไม่โดนเราต้องจับค่าไม่ได้ถูกไหมครับเพราะดาวเทียมอยู่โลกเราอยู่หน้าโลกเราเนี่ยแล้วนาซาเขาว่าแบบนี้ระวังเข้าไปนะครับแต่ดูจากรูปการแล้วมันก็เอ็กคลาสระดับผมว่าไม่ต่ำกว่าเอ็กซิสที่บอกว่านะ3085บนพื้นฐานปั๊บเอ็กคลาส3089ปีนี้เราเหมือนกันว่าบนด้านหลังปั๊บจะเกิดเอ็กคลาสลักษณะนี้แต่3089จะเบากว่า3085พลังงานมหาศาลคิดว่าก็ใช่ปกติไหมล่ะครับดูพลังงานการขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นแรงอันตรายสูงก็ไม่พูดถึงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงกันต่อเหมือนกันแล้วมาพูดถึงเรื่องการพลังงานตกวูบเกิดหลุมยุบ
มาดูที่ปัจจุบันนั้นแหละครับอ่ะ1หลุมยุบอ่ะ2หลุมยุบ3หลุมยุบใช่ไหมครับแล้วก็มา4หลุมยุบมา5หลุมยุบมา6หลุมยุบวันนี้มีอ้าวพลังงานถูกหรือไปไหนอ่ะในแง่กับการถ้าเรามองว่านะครับเอานี่กะไม่งงนี่เป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้นะครับด้านหน้าถูกยุบไปแสดงว่าด้านหลังอาจจะออกมาใช่ไหมครับเห็นความสัมพันธ์กันไหมครับอีกด้านหนึ่งระเบิดตูมปั๊บมันดูดริดตกไปด้วยงั้นด้านหลังระเบิดหลายครั้งเหมือนกันงั้นไอ้ตรงนี้ครับจากการประเมินมาคือมันเกิดจากพลังงานที่อีกด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์มีการระเบิดออกไปนะครับทำให้กดซัชชั่นคือแบบเหมือนลมดูดนะครับสุญญากาศนะครับผมพยายามอธิบายไม่เคยถูกชาวบ้านว่าลมดูดเป็นยังไงนะครับเหมือนเวลาไฟไหม้ใช่ไหมครับประตูต่างจะเปิดนะพอเปิดประตูปั๊บโดนออกซิเจนถูกดูดไปข้างในใช่ไหมเพราะว่าไฟต้องการออกซิเจนดูดปั๊บเราโดนดูดไปในห้องด้วยโดนไฟคลอกตายเหมือนกันครับมีแรงระเบิดกับแรงดูดครับระเบิดด้านหนึ่งก็ดูดอีกด้านหนึ่งระเบิดด้านนี้ก็ดูดด้านนี้เข้ามาประมาณนี้ครับนะเข้าใจนะครับแต่ว่ามันลึกมากกว่าปกติมันไม่ควรลึกขนาดนี้นะครับนั้นอะไรที่แท้ที่มีการดูดซับขนาดนี้น่ากลัวนะครับท่านรู้ไหมความลึกนี้ลึกมากกว่าแต่ตรงนี้ไม่ใช่การระเบิดนะครับต่างกันเพราะช่วงที่ระเบิดประมาณนี้ไม่มีหลุมยุบไม่มีการดูดแต่มันมายุบตัวหลังจากที่ระเบิด X class สมัคร X10 ไปแล้วนะครับที่บอกว่ามันผิดปกติไงฮะถ้าเกิดนะครับเวลาที่ระเบิดนี่นะครับมันตรงกับเวลาที่ยุบลงไปสัมพันธ์กันดูที่ใหญ่มากครับพลังงานมันถ่ายเทเยอะนะครับแต่ทำไมมันไม่สอดคล้องกันล่ะเรียนศึกษานะครับไปด้วยกันผมกับท่านก็มาศึกษาพร้อมๆกันนะครับอาจจะศึกษามากหน่อยอาจจะอ่านมากหน่อยนะครับเราดูภาพการเปลี่ยนแปลง3085ไปแล้วครับเริ่มไปตรงนี้แล้วหายไปแล้วหลุมตรงนี้ปัญหาเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะเนี่ยงั้นเวลาเขาประมาณการมาเขาสร้างข่าวมาปั๊บโอ้หลุมดำตรงโลกนะตรงกลางเป๊กมาระเบิดมาชนโลกนะไม่ใช่ครับงั้นแต่ละแพทเทิร์นนะครับมันแตกต่างกันแต่ของการระเบิดนี่ต้องดูว่าจริงๆจังๆนะครับมีผลแน่นอนความทีไม่เป็นไรนะครับตรวจสอบแล้วทุกอย่างก็ถือว่านั่งอยู่เพราะส่วนมากที่มาจากตัวชิ้นเนี่ยไม่เยอะตัวที่ทำไม่เยอะแต่มันเขามาเยอะนะมาเยอะแล้วก็เรื่องของรังสีความทีวันนี้แต่จ่าครับอยู่ก็คือรักษาตัวสบายๆดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้วันนี้มันอยากดูจุดดับไปดูประเมินผมจะเขียนถ่ายภาพอะไรบ้างเนี่ยเดินไปถ่ายภาพไม่ถึง3นาทียิ่งเดินแบบโดนแดดปั๊บอาการเริ่มแบบโอ้จะอ้วกให้ได้ครับมันก็ไม่รู้ไม่ใช่กลยอนะครับคือมันจะอ้วกอย่างเดียวอ่ะคือจะถามว่าต้องถามคนที่เคยโดนคีโมนะครับแล้วฉายรังสีเนี่ยรู้ว่าอาการแพ้รังสีเหมือนท่านโดนนั่นแหละโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหรีบกลับเข้ามาแล้วนั่งคุยกับดาปั๊บไม่ไหวแล้วขึ้นมาปั๊บเอานี่สวมหัวหรือไม่ถึงนาทีทุกอย่างหายหมดนะครับถ้ามีตัวช่วยเหมือนเราค่อยพระใช่ไหมครับให้พระช่วยป้องกันเหมือนนึงมีตัวช่วยวิทยาศาสตร์ช่วยกระจายพลังงานไปไม่งั้นไม่ไหวโอ้โหมาขอทั้งวันนะโอ้เจอแป๊บเดียวครับที่ผมไลฟ์สดท่านเห็นไหมฮะไม่กี่นาทีครับโอ้โหแบบตายให้ได้เลยนะครับไม่ใช่การระเบิดพวกนี้นะหรือว่าท่านต้องแยกระหว่างการระเบิดเป็นครั้งกับรังสีต่อเนื่องกับคลื่นพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องรังสีนะครับเกิดจากสองปัจจัยคือตัวรังสีเองครับตัวแสงเองที่มีรังสีพ่นมาเราโคงหาเราเนี่ยกับตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็ก่อเกิดรังสีด้วยเช่นเดียวกันงั้นรังสีมี2ตัวที่เป็นแสงกับเป็นคลื่นสนามไฟฟ้าเหมือนอย่างท่านเข้าเครื่องสแกนใช่ไหมครับสแกนเนอร์ CT สแกนเห็นไหมมีรังสีนะต้องใส่เครื่องป้องกันถูกไหมครับใส่กรอกเหมือนห้องเอ็กซเรย์งั้นรังสีมา2ตัวไอ้2ตัวนี้ครับตัวนี้มันมาเยอะมากๆเลยงั้นถ้าท่านแข็งแรงก็ดีครับผมไม่ค่อยแข็งแรงผมเอาปลอดภัยไว้ก่อน3092ตรงนี้ครับที่เป็นตัวที่มันมีปริยามากมาแทนที่แต่เป็นแค่เบลต้าแล้วก็จุดดับมีไม่กี่จุดนะครับ
คือจุดดับเนี่ยก็เป็นกลุ่ม 3.4 จุดถ้าเดียวจุดดับจุดเดียวทันกว่าจุดเดียวที่มองเห็นได้นะครับก็มีความกว้างนี่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับดูจากสีก็รู้ว่านะไม่มีเดลต้านะสีไม่เยอะไม่เข้มมีสีแค่2สีมาสีแดงกับสีเขียวเดี๋ยวหน่อยไม่ปนกันครับจุดไม่ใหญ่ไว้เผื่อไม่มีอะไรนะครับพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานใหญ่ๆแล้วก็มี2ดวง2เลเยอร์ยืดไปยืดมานะครับมามีการตามกันด้วยนะครับขอโทษครับถ้าดูจากนี้ครับเหมือนว่าโลกเราไม่มีสักอย่างนึงราบเรียบพลังงานมาราบเรียบไม่มีระเบิดใหญ่ๆแต่ฝนตกหนักพายุตกหนักที่อเมริกาเหนือมีพายุดังหนักอยู่3ลูกอังกฤษก็เจอไม่นับที่ขึ้นเกาหลีนะตอนนี้รัสเซียก็โดนพายุลูกใหญ่นะครับไม่มีข่าวเพราะไอ้แรงหินเนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยหินหนามน่านเนี่ยมันใหญ่แต่รัสเซียโดนเหมือนกันแต่ไม่พูดถึงเพราะว่าวงใหญ่เดี๋ยวจะดูรัสเซียนะครับนี่ปุ๊บหลานแม่เหล็กโลกก็โลกเหนือก็โลกใต้เห็นไหมฮะแอบสอบพลังงานเยอะแต่ตรงกลางค่อยช่วยครับสีขาวไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนเมื่อวานนี้นะครับนั่นเรียกว่าเรายังถูกความผันผวนของแม่เหล็กลดลงเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับ cosmic ray โลกใหญ่ดีมากใช่ไหมฮะงั้นCosmic Ray เนี่ยมีมาเป็นลูกๆสม่ำเสมอเติมน้ำอย่างเดียวกับเติมน้ำอย่างเดียวนะครับน้ำมีแล้วเติมน้ำอย่างเดียวเกาหลีนี่เละนะครับเละนะครับอินเดียนะครับปากีสถานก็โดนครับงั้นปรากฏการณ์ภูมิอากาศสุดเวียนอย่างเงี้ยมันเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow ยังครับเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่อง2000ยังครับเอาแค่สองนั้นจะพอก่อนครับมันคล้ายยังครับเนี่ยเดี๋ยวลูกเห็บจะตกแล้วก้อนก็นู่นครับไล่ไปตั้งแต่ฝรั่งอะไรฝรั่งกิมจูใช่ไหมฮะแล้วก็ไล่ไปที่แคนตาลูเมลอนแล้วก็แตงโมลูกบาสนี่ถ้ามันมากลมๆมาไปอย่างหนึ่งผมกลัวว่ามันจะมาแบบหินย้อยเป็นลูกๆแหลมหยดลงมาคือถ้าโดนหัวปั๊บใช่ไหมครับถ้าก้อนกลมใช่ไหมโดนปั๊บมันแตกไปใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมาเป็นลูกแหลมๆเนี่ยมันโดนหัวปั๊บเจาะมันเจาะเข้ากระโหลกมันเจาะเข้าตัวตายเหมือนทงแทงอ่ะตายงั้นถ้ามาเป็นกลมๆเป็นลูกบาสเกตบอลเป็นลูกเบสบอลมันหมุนคอยช่วงนะครับมันอึกอักยังไม่เข้าแต่ก็จุกอ่ะก็มีการตับแตกม้ามแตกตายได้แต่ถ้ามันแบบหินย้อยเละอย่างเดียวนะครับอันตรายนี่คือทำไมต้องมีผ้าอนามัย OB แบบสอดรูเพราะโอกาสที่ท่านถูกทิ่มถูกแทงนะครับจากที่บาดแผลจากกิ่งไม้ก็ดีจากเศษเหล็กก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมีสูงงั้นการห้ามเลือดสำคัญที่สุดห้ามเลือดไม่ให้หยุดก่อนแล้วหาหมอรักษาอีกทีหนึ่งเพราะสเปรย์มาเยอะความถี่โลกก็เห็นไหมฮะเหมือนแฟตไลเนอร์ไหมฮะเนี่ยลาบเรียบเลยกระตุกบางครั้งลาบเรียบจริงๆนะครับดังนั้นแผ่วไปหมดนะครับมาดูเรื่องของพายุนะครับที่เกิดอันนี้ไม่ชัดเท่าไหร่มีการรวมตัวจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ค่อนรุนแรงมากตัวลมบนตัวลมล่างคนชูที่แล้วนะครับถูกดูดมาลมตัวกันแล้วไม่น่าลูกใหญ่เลยนะครับเมื่อถามว่าเมื่อวานนี้นะครับตรงบริเวณนี้มีหนึ่งลูกนะหมุนมาถูกดูดมาเข้าหาอะไรหินเดี๋ยวไปดูครับอ
ินหนามนานทุกอย่างใช่ไหมครับเนี่ยฮะออกมาดูการเคลื่อนตัวเขานะครับว่าขึ้นตัวเป็นต่อเห็นไหมท่านตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งโอเคครับหยุดกันเมื่อวันที่15ตรงนี้ครับลูกใหญ่ลูกหนึ่งร่องกำลังอากาศที่รัสเซียโดนมาครับใหญ่แดงวงใหญ่กว่าหินหนามนานอีกเนี่ยนะฮะตอนนี้เห็นไหมฮะการถูกดูดมาร่องกำลังอากาศถูกนี่ถูกดูดมาหาต้นนี้แล้วนะครับงั้นงวดที่3 4เนี่ยโอ้โหรัสเซียเจอเยอะแต่ข่าวไม่มีเพราะตะวันตกปิดหมดนะครับปิดหมดท่านดูการดึงของพลังงานดูเส้นคอนทัวร์ของตัวการเคลื่อนที่ไหมดูดมารวมกันยิ่งใหญ่ขึ้นนะขึ้นบกนะครับตอนนี้ขึ้นบกแล้วเนี่ยตอนนี้ตามหลักเนี่ยขึ้นบกต้องสลายตัวแต่มันกลับใหญ่ขึ้นเห็นไหมถามว่าตอนนี้ถ้านับว่าพายุทั้งหมดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะ 2,000 กิโลเมตรอิทธิพลของลมฝนตกเนี่ยดูจากภาพนี้นะครับส่วนของคาชัสก้านะครับวลาดิวอสต็อกส่วนของทิเบตบางส่วนโดนด้วยนะครับรัสเซียบริเวณโดนด้วยเดินมาให้เคลื่อนที่ต่อไปเลาะชายฝั่งขึ้นด้านเหนือแต่ตัวร่องความอากาศเห็นความใหญ่ไหมเนี่ยแอลใหญ่ใหญ่มากแม้ความถี่ยังถึงญี่ปุ่นอยู่นะครับเนี่ยณตอนนี้พอวันที่9นะครับวันที่8 9ได้เริ่มสลายตัวเบาลงครับแต่ตัวนี้ยังเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเมื่อวานนี้ไม่มีใครตอบผมนะครับถามว่าพายุอันนี้มันเคลื่อนที่ไปไหนเห็นยังครับเห็นใช่มั้ยมันเคลื่อนที่ไปไหนมีใครตอบได้ยังครับเห็นเกาะนี้ไหมครับมันเคลื่อนที่ไปไหนคุณนันทรัตน์ตอนนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมหลายจุดนะครับคุณจุลิมาจากระยองนะครับน้ำผุดท่อบางเขนใช่ไหมบางเขนน้ำผุดท่อน้ำดันจากท่อขึ้นมาน้ำท่วมนะครับคุณเจริญวิทย์ครับคุณติอากาศฮะอาการเปรอมครับคุณเป็นต่อคุณสมจิตคุณธิชัยวงใหญ่ครับ423เมตรภูซางโอเคครับคุณหนุ่มคุณรองนิดคุณสุภาพรคุณปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับท่านครับท่านอยู่ในมหาสารคามนะครับสถาบันธรรมชาติไทยคุณเอกวัฒน์บางเขนฝนตกหนักนะครับกิจวัฒน์คุณปัดคุ้มเมืองก็หลายคนวันนี้จะมีคนขับรถมาหนีฝนกรุงเทพมาตรงนี้คือนะครับจุดที่40องศาที่ขั้วบาดโลกเหนือเนี่ยจะเคลื่อนที่มาตรงบริเวณนี้พายุตรงนี้เคลื่อนที่ไปหากันแรงดึงดูดมันมีนะครับมันมีแต่โลกเราหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับพอขึ้นไปถึงปั๊บแรงเบี่ยงจะเป็นนิดหน่อยแต่เส้นทางชัดเจนข้างล่างขึ้นมาผมดูลากเส้นมา 3-4 วันแล้วงั้นเส้นทางโอ้เห็นไหมพายุก็คือการก่อตัวของสนามไฟฟ้าการเคลื่อนที่คือการรั่วของชั้นบรรยากาศหลายอย่างงั้นพายุบอกหลายอย่างได้นะครับลูกกันนั้นไปแล้วลูกนี้ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดิเฟชันที่ก่อให้ล้ำนี่ไปที่ครับไต้หวันนะมีอยู่อีกงั้นมันเกิดอะไรลูกนะตอนนี้อินเดียก็มีฝนเยอะลังกาอากาศประเทศก็เยอะงั้นเห็นฝนตลอดนะครับฝนนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยถ้าดูตามนี้นะครับกรุงเทพไม่หนักเท่าไหร่นะแต่บางเขนมันก็ตกหนักไล่ดูไปถ้าเกิดแอปพลิเคชันเตือนอย่างนี้แล้วคุณบอกว่าฝนตกหนักแล้วถ้าเป็นสีนี้ล่ะ
หายนะนะครับถูกไหมครับนั้นกรุงเทพนะแค่สีนี้อ่อนๆบอกฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำขุ่นจากท่อนะครับถ้าตกแบบนี้ไม่ต้องหายนะสีแดงตกแบบนี้แต่ตกติดต่อกัน12ชั่วโมงนึกภาพไหมครับแล้วถ้ามันตกกัน20ชั่วโมงล่ะ48ชั่วโมงล่ะ72ชั่วโมงล่ะ72ชั่วโมงพอแล้วครับ3วันพอนะครับอย่าด้านคือตั้งหลักก่อนไม่รู้นะผมพูดอาจจะพูดลอยๆไม่รู้อะไรเพราะว่าการลาเกิดลาป่วยนะครับลาได้3วันมีใบรับรองแพทย์ก็ออกมาก่อนกินต้มตำปลาท้องเสียไม่ไหวโอ้อาการแย่มากมีธุระด่วนเข้ามาปั๊บอาการแย่มีญาติพี่น้องใครเจ็บใครป่วยก็ว่ากันไปนะครับแต่ท่านที่ทำงานสาธารณะต้องอยู่นะครับท่านที่เตรียมตัวเองอ่อนแอเด็กผู้หญิงคนแก่คนชราก็หลบได้ก็หลบไปนะครับต้องแบ่งหน้าที่จะทำงานนะครับไม่ทุกคนหนีหมดนะครับแต่ว่าถามว่าการอพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยนั่นนะถามว่าเห็นแก่ตัวไหมถ้าถามตรงๆว่าก็ไม่ใช่นะเป็นการช่วยทันนะคือคนที่อพยพออกมามากเท่าไหร่ถ้าเป็นคนประสบภัยน้อยเท่านั้นถ้าเป็นหน่วยกู้ภัยทำงานเบากว่าที่คุณจะเป็นถ้าคนมีเยอะหูมันตายพอดีครับไม่นอนขนาดเราออกหน่วยแจกคุ้มยังชีพพายเรือไปช่วยยาตามไปตามบ้านยาพื้นฐานยังเหนื่อยแทบตายเลยปี54ออกหน่วยสุราษฎร์ธานีกับทีมแพทย์นะครับแพทยสภาไปตั้งที่บน9โอ้โหเกือบตายทั้งวันทั้งคืนนะครับงั้นการออกจากพื้นเสี่ยงภัยก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติช่วยสังคมทางอ้อมไม่เป็นภาระให้ต้องมาดูแลบางคนเขาไม่รู้จริงๆตกเป็นเหยื่อของภัยธรรมชาตินะครับถ้าเรารู้แล้วควรจะออกมาเพื่อไม่เป็นภาระต่อสังคมดูจากนี้นะครับตกถึงเช้าอาจจะเบาๆบ้างถึงเช้าดูต่อไปกรุงเทพมหานครอีสานภาคกลางเห็นไหมลมมาลมจากตะวันออกลงล่างนี่ล่างขึ้นบนแล้วเห็นไหมลงล่างอีกแล้วงั้นถามว่าเมื่อพายุอะไรนั้นหินน้ำนานไปนู่นแล้วเนี่ยเห็นไหมกลับไปเราเจอสองด้านนะดูดีครับนี่จากตะวันตกไปตะวันออกแล้วตะวันออกดีกับตะวันตกแล้วที่เราขึ้นมานะครับงั้นอย่ามองแต่ทะเลจีนใต้ให้มองอันดามันด้วยให้มองอัสสัมนะครับอัสสัมด้วยให้มองคชินด้วยงั้นการคาดการณ์พวกนี้ครับต้องดูจากหลายด้านเนี่ยนะตอนนี้เข้าที่เบงกอลเยอะแล้วขึ้นไปที่บังกลาเทศแล้วนะข้างล่างอ่าวไทยก็มีมาเห็นไหมอ่าวไทยก็มีมาด้วยเจอหลายรูปแบบนะครับคิดดูดีๆนะครับค่าน้ำฝนค่าที่ตกมาก็เยอะนะครับเนี่ยเข้ามาภาคกลางก็เยอะนี่จากพม่าจากเบงกอลมาเข้าอันดามันอันดามันก็ข้ามเขามาที่ภาคกลางไปภาคตะวันออกตะวันออกนี่เยอะนะปีนี้คงจะเห็นรถลอยน้ำแบบเป็นว่าเล่นที่ตะวันออกแผ่นดินไหวไม่เท่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยไปไหวลึกๆนะครับลึกชั้นแมกมาอย่างล่าสุดตอนหัวค่ำเนี่ยไปไหวที่แถวแนวมูนาโตเหนือนิวซีแลนด์ระหว่างมูนาโตกับนิวซีแลนด์ความลึก500กว่ากิโลเมตรแล้วก็มา200กว่ากิโลเมตรมันก็อันตรายนะคือเราเก็บข้อมูลนะครับเก็บไปเรื่อยจนถึงวันนอเวลานอส่วนน้ำปริมาณยังไม่เพิ่มมีที่ของฝั่งหนองบ้านไหลครับกับบางพระเนี่ยที่บอกว่าเป็นมันนั้นมันก็เป็นชะตากรรมของทุกฝ่ายว่าเราไม่มีที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็อย่างหนึ่งว่าข้อมูลเราเป็นข้อมูลที่คือว่าไม่เคยเปิดสอนที่ไหนมาก่อนไม่มีแบบการปฏิบัติว่าจบการปฏิบัติจากที่นี่มาจบปกสสูงจบปวชปวสจบนะไอ้นะไอ้ดิพโลมาจบปริญญาตรีไม่มีก็ทำให้ลำบากในการเวลาไปต่อกรที่ผมบอกเขาที่ผมบอกนะครับมันจะกลายเป็นว่าคนที่ทำงานเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาโง่ก็ไม่ใช่ครับมันเป็นกระบวนการทางสังคมนะครับแล้วก็เน้นย้ำอย่างว่า
ไม่มีการปิดข่าวหรอกครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เวลาเปิดเผยท่านนั่นเองนะครับถ้าพูดมากตอนนี้สังคมล่มสลายจะให้นาซาเอ้ยตอนนี้นะกำลังถูกเผาผลาญจากพลังงานด้านหลังอันตรายมากนี่ด้านหลังพลังงานปั๊บมาแรงด้านหน้านะคนเตรียมตัวตายเรียบร้อยนะคุณต้องมีที่หลบภัยนะอยู่บ้านไม่ได้นะบ้านหลายคนนะครับที่ภาคกลางที่เนบาสกาที่ไหนที่โอคลาโฮมามีห้องใต้ดินเรียบร้อยโอ้คุณปลอดภัยให้ได้มันไม่ใช่ไอ้ห้องใต้ดินที่อเมริกาส่วนมากทุกหลังคือหลบพายุทอร์นาโดหลบเฮอริเคนเฮอริเคนมาแทบแช่ฝั่งใช่ไหมครับมาทางฟลอริดาทางลุยเซียนาทางเม็กซิโกตรงนี้น้ำท่วมส่วนมากหลบเฮอริเคนไม่ใช่หลบพายุสุริยะไม่ใช่หลบรังสีไม่ใช่ภัยแบบนี้คนละอย่างกันเลยอย่างนี้มาปั๊บโดนรังสีคุณต้องเป็นมะเร็งตายตัวเผาหญิงงอตายพูดไปแล้วโดนถล่มไหมครับถูกไหมครับบางครั้งเจ้าที่เองไม่แน่ใจว่านักการเมืองคือนักการเมืองนะนักการเมืองไม่ใช่นักวิชาการงั้นนักการเมืองเอาข้อมูลวิชาการไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวเยอะงั้นการประกาศจริงจังยากผมเคยได้ฟังว่าตอนที่อุกกาบาตจะตกเทศเสียเนี่ยรู้ล่วงหน้านะ3ชั่วโมงนะยังคุยทำไมไม่ประกาศไม่ประกาศจนตัดที่สุดท้ายทำไมประกาศไม่ประกาศเนี่ยใครผมดูหนังเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรื่องเขาจะยกตัวอย่างน่าจะอเมริกาดอนจะเตือนใครอ่ะถ้าเตือนไปปั๊บความเสียหายความตายจะมากกว่านั้นคนขับรถหนีชนกันตายวิ่งเหยียบกันตายเจอปัญหามาคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ที่อุบาทตกก็กลัวเขาหนีครับกว่าจะตกรัสเซียนะโทษทีครับคนไทยนิวยอร์กต่อเพื่อนเมืองไทยเมืองไทยถามเพื่อนอังกฤษอังกฤษต่อเพื่อนสิงคโปร์เนี่ยต่างคนต่างโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหระบบล่มพอดีครับงั้นบางทีบางอย่างคือการนิ่งเฉยก็ถือว่าเป็นการช่วยได้มากกว่าการพูดนะครับนี่คือผมพูดล่วงหน้าเตรียมการล่วงหน้าไว้ไม่ได้คุณตระหนกตกใจตอนนี้ให้คุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าคุณมีศักยภาพแค่ไหนอย่างที่บอกครับถ้าคุณมีเงินซื้อเสื้อหนาวได้ทำก็ได้ในนั้นคุณทำไปไม่มีตังค์ปั๊บคุณเอาท่อระบายน้ำแต่มันก็ไม่ได้ไหมก็ไม่เป็นไรอากาศจะหนาวจัดงั้นโอกาสที่ประเทศไทยหิมะตกสูงพอสนามไม่ได้ลุกพลิกปั๊บก็เริ่มเย็นลงถึงประมาณ10องศา5องศาบางคืนลบ5ลบ10เสื้อหนาวคอนเทนต์ไม่มีตัวเป็นหมื่นเป็นพันถุงดำถุงขยะครับ 4-5 ตัวตัดสวมตัวปั๊บหนังยางรัดตามให้เกิดแอร์พ็อกเก็ตให้เป็นบัฟเฟอร์เป็นตัวกันอากาศนะครับแอร์ล็อกก็ทำได้ไงงั้นวิธีการช่วยตัวเองมันมีหลายวิธีการบอกเพื่อเตรียมตัวไว้ผมย้ำว่าผมอยากให้ถ้าต้องตายตายอย่างสงบไม่ต้องทรมานไม่อึดอัดเพื่อพระองค์ไม่เอาครับเหมือนอาการที่แพ้ทั้งสี่ที่เพื่อพระองค์หน้าหนุ่มมันจะตายไม่ได้มันทรมานไม่อยากทรมานนะครับสมุทรสาครฝนตกไปปรอยนะครับหินก้าวชัดเจนนะครับคุณจันทรานะครับอเมริกาเก่งให้พิลฮาร์ปนะครับจริงๆแล้วนะครับต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากเลยแล้วตัวฮาร์ปต้องเป็นโมบายเคลื่อนที่ยิ่งเคลื่อนที่ได้โอ้โหยิ่งลำบากครับถูกไหมฮะเอาไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ตัวกำลังไฟฟ้ามหาศาลงั้นยากนะครับแล้วฮาร์ปถ้าจะดินไหวก็ไม่ใช่สมมติว่าจะให้เกิดแผ่นดินไหวเอาแค่เอาซิลิเตอร์พอนะครับต้องใช้ไฟฟ้าที่คนชั้นโลกใช้ประมาณ3เดือนนะบ้านทุกหลังบนโลกนี้เปิดไฟเต็มที่เปิดทีวีเปิดแอร์เต็มที่นะครับพอไฟฟ้า3เดือนถึงจะสร้างแผ่นดินไหว4ลิตรได้แล้วในโลกเราจะเป็นใหญ่มาทำไฟฟ้าขนาดนะครับนะเซิร์นก็ไม่ใช่ทีนี้คนที่มองในแง่ลบพูดลำบากนะครับเซิร์นทำประตูมิติทำสตาร์เกตนะไปหาใครหาจักรวาลไปหาสป็อกเหรอไปหาพวกคิงออนเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับคือคนเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับ
ไปเรื่อยๆเหมือนที่เราบอกว่าอันตรายอย่าทำนะอันตรายเพราะอะไรอ่ะอย่างนี้ได้ไหมงั้นได้ไหมถามโอ้ผมถามบอกเฮ้ยผีดุนะจบไม่ถามต่อแล้วโอ้หยุดนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นนะครับการหดตัวการพองตัวสิ่งพวกนี้นะครับท่านเห็นได้นี่การสื่อพวกนี้นะครับมี2วิธีคือเดินใช้ดาวเทียมนะครับใช้เครื่องวิทยุใช้กล้องที่เป็นเลนออปติคอลแบบที่ท่านถ่ายภาพเนี่ยในมือถือเนี่ยกับวิทยุถ่ายภาพหรือใช้คลื่นวิทยุกับคลื่นจิตนะครับก็ตัวเดียวกันน่ะถ้าท่านสามารถท่านสมาธิได้ควบคุมความถี่ของท่านได้ท่านก็จะสามารถรับพลังงานรับภาพต่างๆได้เหมือนเอาทีวีวิทยุไว้ในตัวท่านนะครับดูคำถามนะครับก็ไม่น่ามีอะไรเตรียมตัวดีนะครับเพราะว่าอันตรายเห็นสุดท้ายนะครับขอจบที่เรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ดูแนวโน้มต่างๆนานาปั๊บเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ทราบเป็นอะไรนะครับแอปพลิเคชันมันไปไม่สุดมันไม่ไป14วัน10วันแล้วมาแค่5วันหยุดนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะมาดูกันประเทศไทยครับจากนี่ก็มาใช่ไหมครับนี่อันดามันก็มีเกาะตัวด้วยนะครับตกหนักน้ำท่วมน้ำรอการระบายน้ำผุดจากท่อระบายน้ำขึ้นมาอยู่คอนโดทุ่งสูงก็ดีหน่อยนะครับไม่ก็โดนน้ำเยอะแล้วก็ไฟฟ้าดับก็เดินได้เหนื่อยหน่อยทีนี้เรื่องของลมพายุนะครับจากนี้ไปตอนราฝนตกเนี่ยมันจะเกิดลมพายุไมโครบัสที่ความเร็วสูงอย่างต่ำก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาปะทะบ้านท่านปะทะตึกท่านปะทะอาคารท่านนะครับแผ่นดินที่เสียชวนเมื่อคนตายเห็นต้นไม้โยกได้สะบัดได้เกิดอย่างนั้นท่านจะทำอย่างไร23ถึง25นี้นะครับอบรมนะครับอบรม20คนเรียนรู้ของจริงกันถ้าต้องหนีจากตึกสูงนี่จากหน้าผาเกิดดินถล่มทางปิดต้องห้อยตัวลงไปทำยังไงเกิดคลื่นซัดมาเกิดน้ำท่วมท่านต้องอยู่ในน้ำจะช่วยอย่างไรท่านต้องเดินฝ่าน้ำน้ำไหลมาต้องเดินฝ่าน้ำหนีน้ำเนี่ยจะทรงตัวอย่างไรเราจะสอนท่านจำลองเหตุการณ์จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับค่าใช้จ่ายบอกครับว่าผมนี่เพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่จริงจังนี่ยังไม่ทราบตัวที่แน่นอนแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่เกินคนละ 5,000 แน่นอนงั้นตั้งไว้ที่ 5,000 แล้วก็เราจ่ายตามจริงที่บอกเราจ่ายตามจริงงั้นหักค่าทุกอย่างหักค่าวิทยากรหักค่าเครื่องมือหักค่าตัวซิมูเลเตอร์ต่างๆนานาปั๊บเนี่ยหักค่าอาหารเดี๋ยวเท่าไหร่ท่านก็คืนไปท่านเองครับนะครับเกินราคาคิดดีพูดดีทำดีนับถือศาสนาไหนทำตามหลักคำสอนของศาสดาศาสนาที่นับถือตามทำหลักการจริงจังๆของศาสดาที่ท่านนับถือและผมเชื่อว่านะครับกรรมดีที่ท่านทำเนี่ยนะครับจะมีเทพดาฟ้าดินหรือเทวทูตที่ท่านนับถือเนี่ยจะมาชี้ทางให้ท่านนะครับท่านที่บุญเยอะก็ตายสงบบุญน้อยหน่อยก็อาจจะตายแบบอึดอัดถ้าบุญไม่ทำกิจกรรมแต่งก็ตายอย่างทรมานท่านเลือกตายได้นะครับจะตายแบบไหนตายแบบสงบตายแบบอึดอัดหรือตายแบบทรมานสวัสดีครับ